ไม่ว่าจะลิสต์หูฟังจากเว็บไหนก็ต้องมีชื่อ AirPods Pro ที่อยู่ในลิสต์หูฟัง True Wireless ที่ดีที่สุดยาวนานมาตั้งแต่ปี2019จนถึงปัจจุบันเลยครับล่าสุดนะครับ Apple Event เดือนกันยาปี2022เนี่ยก็ถึงเวลาของรุ่นใหม่สักทีอย่าง AirPods Pro 2ที่มาในดีไซน์เดิมแต่มีการอัปเกรดแบบใหม่แบบจุใจมาคราวนี้ยังคงเน้นเรื่องประสบการณ์ใช้งานเช่นเคยเลยนะครับเดี๋ยวเราสรุปให้เลยครับว่ามีอะไรเพิ่มบ้าง We're excited to introduce the next generation of AirPods Pro, our most advanced AirPods yet. เริ่มที่การเปลี่ยนชิปใหม่นะครับจากชิป H1 เป็นชิป H2 ก็เป็นชิปขุมพลังเบื้องหลังหูฟังตัวนี้ที่จะช่วยให้ไดรเวอร์แต่ละตัวเนี่ยทำงานขับเสียงได้ดีขึ้นและการส่งสัญญาณต่างๆชิปตัวนี้ก็ขยายสัญญาณให้ทำงานได้ดีขึ้นครับรวมไปถึงจุดเด่นของรุ่นนี้เลยครับก็คือการตัดเสียงที่ทำได้ดีขึ้นกว่าเดิม2เท่าอีกทั้งครับยังเพิ่มขนาดจุกหูฟังไซส์เล็กขนาด XS มาให้เพื่อการตัดเสียงที่ดีขึ้นสำหรับคนที่มีรูหูขนาดเล็กด้วยนอกจากนั้นเขาก็ยังเพิ่ม Adaptive Transparency ที่รับเสียงภายนอกและลดเสียงรบกวนภายนอกรอบข้างที่เป็นอันตรายต่อเรานะครับอันนี้เขาจะปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับอย่างเช่นเสียงการก่อสร้างรอบข้างที่ดังมากๆเนี่ยเขาก็จะปรับลงให้นะครับ Which dynamically reduces the volume of harsh environmental noise like heavy construction. This is made possible because it processes at 48,000 times per second to react instantaneously to any high decibel noise you are exposed to. และเรื่องระบบเสียงรอบทิศทางก็มีการอัปเกรดนะครับตัว Spatial Audio เนี่ยสามารถ Custom Profile ได้แล้วอันนี้สามารถทำผ่านกล้อง True Size ของ iPhone ได้เลยนะครับก็จะเทสจากการรับเสียงของคนเราที่มีความแตกต่างกันแล้วก็จะมาปรับใช้นะครับให้ Spatial Audio เนี่ยให้เข้ากับเรามากที่สุดครับและข่าวดีสำหรับคนที่ชอบลืมเคสหูฟังเนี่ยตัวนี้ก็รองรับการค้นหาเคสผ่าน Find My ได้เลยครับซึ่งตัวเคสจะมีลำโพงในตัวสามารถส่งเสียงออกมาได้ด้วยครับและอีกอย่างที่เขาเปลี่ยนเลยก็คือการควบคุมเนี่ยที่ปกติใช้การบีบรุ่นนี้เปลี่ยนการควบคุมมาใช้เป็นแบบการแตะแทนนะครับแล้วก็การถ่ายขึ้นถ่ายลงเพื่อเพิ่มลดเสียงตัวนี้สามารถทำได้แล้วครับส่วนสเปคด้านอื่นๆนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานได้6ชั่วโมงรวมชาร์จจากเคสแล้วจะใช้งานได้รวมๆ30ชั่วโมงและสามารถชาร์จเคสจากที่ชาร์จ Apple Watch ได้แล้วด้วยครับและสเปคอีกอย่างที่เพิ่มมาเลยก็คือเวอร์ชันของบลูทูธที่ตัวนี้อัปเกรดมาใช้เวอร์ชัน 5.3 แล้วขณะที่ AirPods 3นะครับที่ออกมาต้นปีเนี่ยก็ยังใช้เวอร์ชัน 5.0 อยู่เลยอันนี้ก็ถือว่า AirPods Pro รุ่นที่2ได้เปรียบไปมากๆครับส่วนด้านเสียงจะดีขึ้นขนาดไหนนะครับอันนี้น่าจะต้องรอตัวจริงแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันให้ชมอีกทีนะครับสรุปแล้วก็ถือว่าทำได้ออกมาพอเหมาะกำลังดีสำหรับคนที่ชื่นชอบ AirPods Pro อยู่แล้วเชื่อว่าถ้าใครซื้อ AirPods Pro มาตั้งแต่แรกๆนะครับตอนนี้แบตน่าจะกำลังเสื่อมพอดีส่วนราคาตัวนี้ก็ทำออกมาน่าสนใจเพราะว่าเปิดมาถูกกว่าเดิมเล็กน้อยกับราคาที่ 8,990 บาทเตรียมจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกันยานี้นะครับอันนี้ถ้ามาเมื่อไหร่ก็รอติดตามรีวิวจากพวกเราได้เลยนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องของเรา Mercula ด้วยนะครับอยากให้เรารีวิวอะไรเกี่ยวกับ AirPods แล้วก็อยากให้เราทำคอนเทนต์ตัวไหนก็พิมพ์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วยังไงพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ